ที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านตัดสิน5-4ให้ท่านอดีตนายกเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นตามที่คิดหรือยังไงไหมอธิบายยาวๆได้เรียนอยากฟังความคิดอาจารย์ค่ะถ้าอธิบายยาวๆตามหลักการที่ควรจะเป็นครับผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรมีอำนาจในการตัดสิทธิ์คุณเศรษฐาแบบนี้เช่นเดียวกับไม่ควรมีอำนาจในการตัดสิทธิ์คุณพิธาจากการเป็นนายกหรือการยุบพรรคก้าวไกลนะครับเพราะอำนาจลักษณะนี้เนี่ยเป็นอำนาจซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีเพิ่งจะมีในรัฐมนตรี2560หลังจากการรัฐประหารนะครับเป็นอำนาจซึ่งในรัฐมนตรี40ก็ไม่มีนะครับรัฐมนตรี50ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นอำนาจผิดปกตินะครับที่ศาลมนุษย์จะยุบพรรคการเมืองก็ได้นะครับจะตัดสิทธิ์คนเป็นนายกก็ได้ด้วยเหตุผลซึ่งในแง่หลักกฎหมายแล้วก็สามัญสำนึกของวินยูชนเนี่ยอ่อนนะครับผมไม่ได้บอกคุณเศรษฐาทำถูกทุกเรื่องหรือว่าเห็นด้วยกับการที่คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตนะครับแต่ว่าการที่คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตเนี่ยจะบอกว่าถึงขั้นเท่ากับว่าคุณเศรษฐาทุจริตนะครับไม่สุจริตอย่างนี้เนี่ยนะครับผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการตีความตามกฎหมายที่ให้อำนาจศาลมากเกินไปเหมือนกับการยุบก้าวไกลหรือตัดสิทธิ์คุณพิธาด้วยเหตุผลว่าเขาไปลงชื่อแก้กฎหมายแล้วเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยผมคิดว่าเป็นอำนาจที่มันมากเกินปกติซึ่งในสังคมอื่นก็ไม่มีแล้วสังคมไทยก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะรัฐประหารก็ไม่มีอำนาจศาลแบบนี้ด้วยทีนี้เดนเรียนถามหน่อยได้ไหมคะครับเดนเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องบ้านเมืองหรือเดนชาวบ้านนะคะตอนที่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มีบทบัญญัติขอบเขตและหน้าที่หรืออำนาจหรอคะมันจะถึงได้แบบตะเลิดเปิดเปิงลุยล้นแบบล้นฟ้าอย่างนี้คะอำนาจคือตอน40มีนะครับแต่ตอน40ค่อยอำนาจศาลจำกัดไว้แค่วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างสถาบันการเมืองต่างเช่นการออกกฎหมายนี้เป็นอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับมันจำกัดเฉพาะเวลามันมีความขัดแย้งระหว่าง องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐนะครับแต่พอมาถึง50และ60เนี่ยเขาค่อยๆขยายอำนาจศาลอย่างเช่น60เนี่ยพอรัฐประหารปุ๊บคุณมีชัยก็ร่างฉบับใหม่แล้วก็เขียนไว้หมดเลยว่าศาลเนี่ยสามารถจะยุบพรรคได้หากตีความว่าใครที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองคือแค่คำว่าอาจจะเนี่ยนะครับมันยังไม่มีหลักฐานอะไรก็ยุบพรรคเขาได้แล้วหรืออย่างกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยการแต่งตั้งคุณพิชิตเนี่ยมันเป็นความเลินเล่อมันเป็นความไม่รับผิดชอบความไม่ควรตั้งคนที่มีมนทินแต่จะบอกว่าถึงขั้นจะต้องออกจากตำแหน่งนายกเพราะว่าทุจริตอย่างนี้เนี่ยคำว่าทุจริตหรือการไม่ซื่อสัตย์สุจริตโดยสามัญสำนึกของเรามันก็ต้องโกงใช่ไหมอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยเขาตั้งคุณพิชิตเนี่ยไม่เหมาะก็เรื่องหนึ่งแต่จะบอกว่าเหมือนกับเขาไปโกงเขาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยมันกว้างครับค่ะอาจารย์คะเดนเรียนถามแบบนี้นะคะเดนก็เห็นท่านนายกเศรษฐานะคะเขาก็ทำงานทำการเขาก็เป็นพ่อค้าคนที่ทำมาหากินในอาชีพจนกระทั่งโด่งดังระดับประเทศแบบนี้เขาจะรับได้หรอคะว่าเขาบกพร่องแล้วก็ผิดจริยธรรมเรียนเห็นตอนให้สัมภาษณ์หน้าตาบอกบุญไม่รับท่านจะแบบ move on จากคำนี้ได้หรอคะไม่ได้หรอกครับคุณเศรษฐาดูอาการก็รู้ว่าหงุดหงิดเหมือนถูกคุณมากล่าวหาผมคุณมาอะไรผมไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เขาไม่มีสิทธิ์จะพูดเพราะเขาโดนคำสั่งไปแล้วว่าผิดจริยธรรมใช่แล้วนอกจากผิดจริยธรรมก็คือเรื่องของการขาดคุณสมบัติใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยไม่สุจริตภาษาไทยก็คืออีกนิดเดียวมันคือโกงแล้วครับมันเป็นคำที่คุณเศรษฐาในชีวิตตัวเองก็คงไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้แต่เพราะว่าในแง่การเมืองเนี่ยมันก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วใครที่เป็นคนไปยุให้คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตเห็นว่าไม่น่าจะมีพรรคการเมืองไหนเลยในประเทศไทยนะคะที่จะเกิดเรื่องราวแบบนี้ได้อาจารย์ว่าพรรคเพื่อไทยสะดุดไหมคะสะดุดแน่นอนครับแล้วก็เป็นการสะดุดที่นายกของเพื่อไทยทุกคนเนี่ยนะครับไม่จบด้วยการรัฐประหารก็จบด้วยการที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณนะครับคุณสมัครคุณสมชายคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาคุณเศรษฐา5คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับโดนรัฐประหารหรือไม่ก็โดนตัดสินว่ามีความผิดหมดมีการสะดุดแน่นอนเพราะว่าตามแผนการเดิมเนี่ยนะครับก็คือจะผลักดันคุณแพทองธารเป็นนายกในเวลาที่นโยบายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเสียงนะครับเช่นดิจิตอลวอลเล็ตสำเร็จแล้วนะครับหรือว่าอาจจะรวมถึงนโยบายที่สังคมมองว่ามีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สำเร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งนายกไปเนี่ยก็ต้องเอาคุณแพทองธารหรือคุณชัยเกษมเข้ามาในเวลาที่นโยบายซึ่งมีความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยยังทำไม่เสร็จเลยแปลว่าในอนาคตเนี่ยนะครับค
ุณชัยเกษมหรือคุณแพทองธารก็ดีเนี่ยจะต้องรับความเสี่ยงต่างๆจากเรื่องคดีหรือนโยบายร้อนๆที่สังคมเห็นว่าไม่ควรทำหรือมีข้อโต้เถียงถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ก็แสดงว่าคุณชัยเกษมหรือคุณอุ๊งอิ๊ง1ใน2ท่านนี้จะต้องสืบสารนโยบายแล้วก็รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่2คนนี้เนี่ยนะครับการเมืองก็เสี่ยงจะเกิดทางตันนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยคราวหน้าก็คงจะคือพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่ใช่พรรคขาขึ้นอยู่แล้วเป็นพรรคขาลงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดการเสียคุณเศรษฐาไปแล้วจบด้วยการที่นายกคนใหม่ไม่ได้ชื่อแพทองธารนะครับหรือว่าไม่ได้ชื่อชัยเกษมนะครับเลือกตั้งคราวหน้าผมแนะนำเพื่อไทยว่าอย่าลงเลือกตั้งเลยอุ๊ยคุณจะอธิบายกับสังคมยังไงครับนายกของคุณถูกถอดถอนแคนดิเดตนายกของคุณ2คนไม่สามารถเป็นนายกได้แต่มันก็ยังมีการโหวตในสภากันอีกไม่ใช่เหรอคะมันอาจจะมีแคนดิเดต3 4ตามมามั้ยคะมีครับหรือว่าจะไม่มีมีครับมีครับแต่ก็จะกลายเป็นคำถามแปลว่าแคนดิเดตของเพื่อไทย2คนไม่มีความพร้อมใช่มั้ยครับมันจะกลายเป็นคำถามไปยังเพื่อไทยแล้วยิ่งถ้าเกิดเพื่อไทยต้องไปโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคอื่นเช่นสมมติคุณอนุทินจากภูมิใจไทยหรือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับหาเสียงคราวหน้าเนี่ยเพื่อไทยจะยิ่งลำบากมากขึ้นชูคุณแพทองธารแพทองธารไม่พร้อมเป็นนายกหลังจากเศรษฐาจบด้วยเพื่อไทยไปโหวตอนุทินและพีรพันธ์พรรคเพื่อไทยหาเสียงต้องเอาปิ๊บคุมหัวแล้วครับมันคือความไม่พร้อมของแพทองธารที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเธออาจจะบอกว่าเธอพร้อมและเธอก็ยินดีจะรับใช้ประเทศชาติแต่ในที่ประชุมในครม.อาจจะยังไม่โหวตให้เธอก็ได้ไหมคะมันไม่มีใครเชื่อครับค่ะเพราะว่าประชุมเรื่องโผนายกก็ประชุมที่บ้านของคุณพ่อคุณแพทองธารค่ะนะครับเขาก็เปิดบ้านจันทร์สองล่ากันอย่างเปิดเผยแล้วการเปิดบ้านจันทร์สองล่าคุยเรื่องตำแหน่งนายกเนี่ยพูดจริงๆแล้วก็ไม่เหมาะนะครับอาจารย์พูดตรงๆคือมันน่าเกลียดนะคุณทักษิณเนี่ยยังเป็นนักโทษอยู่นะครับค่ะแล้วยังไม่ได้ใบบริสุทธิ์อะไรเลยนะครับแต่เปิดบ้านจันทร์สองล่าคุยเรื่องใครจะเป็นนายกที่บ้านคุณทักษิณแล้วคุณทักษิณก็เป็นคนนอกของพรรคเพื่อไทยด้วยมันจะมีเรื่องตามมาเยอะเรื่องความไม่เหมาะสมเรื่องที่หนึ่งความเป็นคนนอกแล้วมายุ่งว่าใครจะเป็นนายกนี่ก็เรื่องที่สองแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคดีไหมเคส emergency ค่ะฉุกเฉินมันไม่จำเป็นต้องคุยที่บ้านจันทร์สองล่าก็ได้นัดกันที่โรงแรมที่ไหนก็ได้ที่มันกระเลิกน้อยแต่ว่าอาจจะมีคนอยากโชว์ว่าตัวเองเนี่ยยังคุมเกมได้อยู่ซึ่งมันจะทำให้เขาเนี่ยเจอทางตันมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ภายในพรรคเพื่อไทยปั่นป่วนไหมคะทีนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับความจริงตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะผมสงสัยว่าคิดอะไรอยู่ที่เรียกบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองเลขาธิการพรรคการเมืองเข้าบ้านจันทร์สองล่าศาลรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าให้คบกับใครไม่ควรคบกับใครอ่ะนะครับในคำวินิจฉัยของคุณเศรษฐาอดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องคดีทุจริตปัจจุบันยังเป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษเป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับพักก็ยังไม่ได้ประชุมแล้วก็มีชื่อคุณชัยเกษมออกมาว่าเอาคุณชัยเกษมปัญหาว่าเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายครอบงำกันหรือไม่เพียงแต่ว่าถ้าคิดเคารพประชาชนสักหน่อยเนี่ยนัดที่อื่นได้ไหมโรงแรมก็ได้อะไรก็ได้ที่เข้าบ้านจันทร์สองล่าตัวเองอยู่ในสถานะของการเป็นนักโทษประเทศไหนเอานักโทษมาจัดตั้งรัฐบาลเห็นไหมไอ้ความที่เนี่ยนะครับความที่ลำพองหรือเปล่าล่ะปัญหามันก็เกิดพอประกาศชื่อคุณชัยเกษมตูมเข้าเนี่ยเห็นไหมประวัติของคุณชัยเกษมก็หลั่งไหลกันมาเลยเพราะความเป็นจริงคดีเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องคุณชัยเกษมที่ไม่สั่งฟ้องในคดีสินบนเหมือนกันเห็นไหมในขณะที่เป็นอัยการสูงสุดนอกจากนี้คดีของนายกทักษิณที่ไม่ได้สั่งก็หลากหลายกรณีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครับพอลากคุณชัยเกษมเข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาพักก็พักร่วมนะครับยื่นเงื่อนไขเป็นไม้ตายกรณีพักก้าวไกลในอดีตว่าจะไม่เน้นสนับสนุนคนเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112คุณชัยเกษมฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยเนี่ยแถลงการสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112คุณอุ้งอิงเอานะครับที่ว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยสสพรรคเพื่อไทยนัดประชุมกันไม่เอาคุณชัยเกษมแต่จะเอาคุณอุ้งอิงและก็เสนอให้กรรมการพรรคประชุมตอน4โมงวันนี้นะครับปัญหาก็คือว่าจากคุณชัยเกษมมาคุณอุ้งอิงในท่ามกลางว่าจะเลิกดิจิตอลวอลเล็ตแต่ว่าเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันหรือไม่นะถ้าปล่อยคุณนงยิงออกมาคุณนงยิงจะเป็นตัวเร่งสถานการณ์หนักกว่าคุณชัยเกษมทำไมคิดอย่างนั้นล่ะคุณนงยิงอาจจะเก่งและมีความสามารถก็ได้คืออย่างนี้ครับคุณชัยเกษมอาจจะไปตายด้วยข้อกฎหมายค่ะ
แต่คุณอุ๊งอิ๊งจะตายเนี่ยครับด้วยความรู้สึกของประชาชนเราดูอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับคนสงสารคนเอ็นดูนะยังไม่รอดเลยนั่นน่ะนางเอกแต่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งตอนหลังเนี่ยครับเหมือนนางร้ายยังไงอย่างนั้นน่ะนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นคนสวยที่คนนะครับที่ว่าอะไรอ่ะคือหมายความว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันจะเกิดความชิงชังอย่างรวดเร็วค่ะผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นเสนาธิการให้กับเธอนะสิ่งที่เธอพูดทั้งหมดอ่ะล้วนเป็นสิ่งที่ฆ่าตัวเธอทั้งสิ้นตั้งแต่ก่อนหาเสียงเลือกตั้งหลังหาเสียงเลือกตั้งแววตาท่าทางน้ำเสียงทั้งหมดอ่ะคนไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนชั้นกลางเนี่ยมันไส้คนอย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งจะมาเร็วเคลมเร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่คุณถ้ากรณีว่าเขาปล่อยมาถึงคุณอุ๊งอิ๊งนะค่ะนะครับผมไม่แน่ใจว่าพรรควันนี้คิดยังไงแต่ว่าที่ใหญ่กว่าพรรคเจ้าของพรรคคิดอะไรนะครับถ้าจะเอาลูกมาเสียงก็รับต้องรับผลตัดจากนี้ไป